บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน วะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดิน วะอะลาอาลีฮิ วะซอฮบิฮิ อัจมะอีน อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮิ วะบะเราะกาตุฮ์ ก่อนอื่นนะครับ สิ่งที่มีความสำคัญที่สุดในฐานะที่เราเป็นมุสลิม ก็คือต้องขอชุกูรขอบคุณต่อลอสวาตาลาที่ได้นะทรงเมตตาให้ผมและนะได้มาพบกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายในที่นี้ในขณะเดียวกันก็ต้องขอขอบคุณนะอาจารย์ภักดีมะแอนะฮะท่านผู้กองฟารุกและบรรดานะอาจารย์อุสมานนะฮะซึ่งเป็นเลขาธิการของชมรมผู้บริหารมัสยิดเขตหนองจอกนะครับและบรรดาพี่น้องทุกคนที่อยู่ในที่นี้นะสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ความจริงแล้วนะทางฐานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียนั้นจะมีหนังสือเล่มนี้ก็คือหลักนะอัลอุซูลุสลาซาหรือว่าหลักสามประการนะฮะซึ่งเขียนโดยเชคมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลวะฮาบความจริงหนังสือเล่มนี้นะฮะต้นฉบับมันเล่มนิดเดียวเล่มแค่นี้เท่านั้นเองนะแค่นี้เท่านั้นเองแต่เป็นสิ่งที่สำหรับผมเองคิดว่าเป็นหนังสือที่มีความสำคัญนะครับและเป็นพื้นฐานในการที่เราจะเรียนรู้อิสลามนะฮะหนังสือเล่มนี้ได้มีการแปลเป็นภาษาไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2508นะก็คือแปลภายใต้ชื่อว่าหลักมูลฐานประการแห่งบัญญัติอิสลามแปลโดยอาจารย์ตอฮาอัลคอยร์หรือว่าเต็มหานเขตนะฮะได้แปลนะจัดพิมพ์โดยสำนักสถานกงสุลใหญ่ซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยซึ่งในขณะนั้นทางซาอุดิอาระเบียนั้นมีเพียงกงสุลและผู้ที่เป็นกงสุลใหญ่ก็คือเชคอับดุลรอมานอัลอุมรอนะต่อมาแกก็ได้เป็นเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียคนแรกประจำประเทศไทยเหมือนกันหลังจากที่ได้นะได้รับนะได้เลื่อนตำแหน่งจากกงสุลใหญ่ก็มาเป็นเอกอัครราชทูตเป็นเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยคนแรกเหมือนกันความจริงหนังสือเล่มนี้นะฮะทางซาอุดิอาระเบียทางกระทรวงกิจการอิสลามของซาอุดิอาระเบียนั้นได้มีการจัดพิมพ์ผมก็ไม่ทราบความจริงเขาน่าจะมาแจกวันนี้ถ้ามาแจกวันนี้นั้นน่ะพี่น้องก็จะสามารถที่จะเปิดอ่านก็คือผมพูดไปแล้วก็อ่านไปด้วยนะจะดูด้วยนะครับถ้าว่าเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดความจริงหนังสือที่จะแจกมันก็เล่มไม่โตฮะเล่มแค่นี้นะแต่ผมก็ไม่ทราบมันน่าจะมีนะสำหรับคำว่าอุลอุซูลุสลาซะก็คือหลักสามประการนะหลักสามประการหลักสามประการนี้เชคมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลวะฮาบได้เขียนขึ้นก็หลายๆคนคงจะไม่ทราบนะครับว่าหลักสามประการนี้หมายถึงอะไรนะฮะพี่น้องซึ่งเรามีชีวิตอยู่ในขณะนี้ก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเรามีชีวิตอยู่และขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตยืนยาวต่อไปอีกนะฮะพอเราถึงนะพอเรานะใช้ชีวิตจนกระทั่งวาระกำหนดที่อัลลอฮฺสปาตาลาทรงกำหนดไว้ก็เราจะถึงแก่ความตายพอถึงแก่ความตายเราก็ทราบกันดีนะฮะก็มีการจัดมัยยิตเกี่ยวเรื่องการอาบน้ำการกระฝันนะการละหมาดแล้วก็ไปฝังทีนี้หลังจากฝังนี่แหละนะ
บรรดาพี่น้องที่ไปส่งฝังเสร็จเรียบร้อยก็กลับนะท่านนบีก็บอกว่าผู้ที่ไปส่งมายิดมีสามอย่างด้วยกันประการที่หนึ่งก็คือญาติพี่น้องไปส่งประการที่สองอาจจะเป็นพาหนะของผู้ที่เสียชีวิตนะฮะก็ไปส่งเหมือนกันท่านนบีบอกว่าสองอย่างนี้จะกลับแต่อย่างที่สามจะอยู่กับผู้ตายก็คืองานที่เขาได้ปฏิบัตินะฮะการงานที่เขาได้ปฏิบัติเนี้ยจะอยู่กับผู้ตายพอทุกคนกลับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีมาลาอิกะฮ์สองท่านมาเพื่อที่จะได้เราพูดกันง่ายๆก็คือมาสอบสวนผู้ตายสิ่งที่สำคัญที่สุดนะสิ่งที่มาลาอิกะฮ์จะถามผู้ตายจะถามอยู่สามอย่างนะท่านนบีบอกไว้ก็คือถามมารอบุกะใครเป็นพระเจ้าของท่านนะมาดีนุกะศาสนาของท่านคือศาสนาอะไรมันนบียุกะใครคือนบีของท่านนะครับด้วยเหตุนี้มันเหมือนกับว่าเชคมูฮัมหมัดอิบนุอับรอฮาบเนี่ยได้เขียนขึ้นเพื่อที่จะเป็นหลักสามประการเพื่อที่จะเป็นการสอนเราเป็นการสอนในเบื้องต้นนะฮะว่านะเราในขณะที่ใช้ชีวิตเนี่ยนะพอตายไปเนี่ยเราจะต้องถูกถามในสามประการนี้นะครับจึงเป็นที่มาของหลักสามประการว่าอัลอุซูลุสซะลาซะนะครับทีเนี้ยสำหรับประวัติของเชคมูฮัมหมัดอิบนุวะฮาบเราก็คงไม่ต้องมาพูดอะไรกันมากนะก็คือท่านเกิดที่ซาอุดิอาระเบียและเกิดที่เมืองอุยัยนะที่ใกล้ๆกับนครริยาดนครหลวงของซาอุดิอาระเบียและการที่ท่านนั้นได้นะมีบทบาทเรื่องต่างๆจนกระทั่งมีบอกว่าท่านนั้นเป็นนะหาว่าเป็นผู้ที่ได้สร้างนิกายใหม่ได้สร้างมัซฮับใหม่มาก็คือมัซฮับวะฮาบีอะไรต่างๆถ้าเราดูแล้วจริงๆแล้วมันเหมือนกับนะลักษณะในการใช้ชีวิตหรือว่าการศึกษาของบรรดามุสลิมน่าจะมีอยู่สองอย่างก็คือการศึกษาทางด้านตัวบทโดยตรงก็คือจากอัลกุรอานและซุนนะห์โดยตรงนะกับการศึกษาทั้งรวมทั้งความคิดเห็นของนักวิชาการด้วยนะฮะด้วยกับการที่มันเหมือนกับว่าการศึกษาในยุคนั้นว่าการปฏิบัติของมุสลิมในยุคนั้นปรากฏว่ามันเหมือนกับว่าออกนอกกรอบไปเกินไปนะเชคมูฮัมหมัดอิบนุวะฮาบก็จึงได้ศึกษานะเกี่ยวกับเรื่องของหลักการโดยที่ได้พิจารณาดูในอัลกุรอานและในซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดก็คือท่านได้ศึกษาตำราของนะท่านเชคอิบนุตัยมียะห์กับเชคอิบนุกอยยิมซึ่งทั้งสองเนี่ยพยายามที่จะรณรงค์ให้บรรดามุสลิมเนี่ยได้กลับเข้ามาหากรอบนะในตัวบทอัลกุรอานและซุนนะห์ให้มากที่สุดท่านก็ศึกษาตามนั้นนะฮะเหมือนกับว่าจึงทำให้นักวิชาการได้นะเมื่อเขียนประวัติของท่านจะบอกว่าอัลมุจัดดิดก็คือผู้ที่ฟื้นฟูนะหลักการของอิสลามขึ้นมาใหม่ก็คือให้กลับมุสลิมนี้ให้กลับไปสู่นะอัลกุรอานและซุนนะห์ให้มากที่สุดนะครับเมื่อความจริงแล้วท่านนั้นยึดในมัซฮับฮัมบาลีมัซฮับฮัมบาลีเนี่ยอย่างกับบ้านเราเนี่ยจะยึดในมัซฮับชาฟีใช่ไหมฮะถ้าว่าพี่น้องที่อยู่ทางเหนือเชียงใหม่และต่างๆเนี่ยนะจะยึดในมัซฮับฮานาฟีนะแต่ตอนนี้ก็คงจะคลายไปแล้วผมไปอยู่ที่นู่นก็ปีหนึ่งอยู่ที่เชียงใหม่ปีหนึ่งปรากฏว่าละหมาดถ้าหากว่าใครไม่ใส่หมวกนะฮะในการละหมาดเนี้ยจะมีคนเอาหมวกมาใส่ให้ถึงขนาดนั้นนะแล้วมีอะไรต่างๆซึ่งมีความนะ
นะก็มีมัซฮับฮานาฟีก็อยู่ในอินเดียในปากีสถานนะในอียิปต์ก็มีสำหรับมัซฮับมาลิกีก็ไปทางตะวันตกทางลิเบียตูนิเซียแอลจีเรียมาร์โกและสิ่งที่แปลกก็คือสนะอิมาเรียตอาหรับปรากฏว่ามัซฮับมาลิกีเหมือนกันนะสำหรับบ้านเรานะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นมัซฮับชาฟีนะต่อไปจะเป็นมัซฮับฮัมบาลีมัซฮับฮัมบาลีเนี่ยจะมากที่สุดกันในซาอุดิอาระเบียนะเชคมูฮัมหมัดอิบนุอะฮับนั้นจะยึดในมัซฮับฮัมบาลีนะฮะมัซฮับฮัมบาลีทีนี้ก็มาดูนะฮะว่าสิ่งที่เชคมูฮัมหมัดอิบนุอะฮับได้เริ่มในการเขียนตำราของท่านไม่ได้หมายความว่าเริ่มก็มาเขียนหลักการ3ประการเลยจะเริ่มในตอนแรกของท่านนะจะเขียนสิ่งที่เรียกว่านะสิ่งที่มีความจำเป็นว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่เป็นมุสลิมนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างว่ามุสลิมเนี้ยมีความนะสำคัญว่าต้องการต้องทำอะไรบ้างนะฮะอันนี้เชคมูฮัมหมัดอิบนุอะฮับนะได้เขียนอย่างนั้นนะได้เขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของว่านะฮะสิ่งที่จำเป็นสำหรับมุสลิมจะต้องทำทำไมถึงท่านได้เขียนตั้งแต่เบื้องต้นบอกว่ามี4ประการด้วยกันนะผมจะพูดช้าๆเนื่องจากว่าพวกเราไม่มีหนังสือก็มี4ประการด้วยกันประการที่1นะฮะการศึกษาอันนี้สำคัญที่สุดการศึกษาและด้วยกับหลัก3ประการนี้จะเน้นเกี่ยวเรื่องการศึกษาศาสนานะท่านก็จึงบอกว่าจะศึกษาสิ่งที่เราจะต้องศึกษากันก็คือศึกษาการรู้จักอัลเลาะห์รู้จักศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือรู้จักศาสนาอิสลามและรู้จักนบีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในฐานะที่เราเป็นมุสลิมนั้นเราจะต้องศึกษาอย่างนั้นนะจะต้องศึกษาสำหรับประการที่สองหลังจากศึกษาแล้วปฏิบัตินะฮะปฏิบัติเราจะต้องปฏิบัติด้วยไม่ใช่เรียนแล้วไม่ปฏิบัติถ้าเรียนแล้วไม่ปฏิบัติเนี้ยนะเขาบอกเหมือนกับยะฮูดีเหมือนกับยิวรู้แต่ไม่ทำนะแต่คนไม่รู้แต่ปฏิบัติเหมือนกับนาซอรอเหมือนกับคริสเตียนนะเหมือนกับคริสเตียนแต่สำหรับมุสลิมแล้วเมื่อเรียนก็ปฏิบัติด้วยสำหรับนะประการต่อไปประการที่สามก็ได้แก่การเผยแพร่นะการเผยแพร่ความรู้หน้าที่ของมุสลิมทุกคนนะฮะทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นนักเผยแพร่ทั้งนั้นแหละไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นอาจารย์มีความรู้อะไรต่างๆเป็นอิหม่ามนะเป็นกรรมการมัสยิดเป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอะไรต่างๆจะต้องเป็นนักเผยแพร่ไม่ใช่ทุกคนนั้นน่ะเป็นนักเผยแพร่ทั้งนั้นแต่เผยแพร่ในขนาดของตัวเองรู้นะก็คือไม่รู้ไม่ชี้นะฮะไม่รู้อย่าชี้นะถ้ารู้แล้วชี้แล้วเป็นเรื่องนะอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้โดยเหตุนี้ท่านรอซูลจึงบอกว่าบัลลิกูอันนีวะลาอายะท่านทั้งหลายจงเผยแพร่ต่อจากฉันถึงแม้ว่าจะเป็นอายะเดียวก็ตามเรารู้เพียงอายะเดียวเราก็นะบอกไปตามนั้นตามที่เรารู้เสร็จแล้วถ้าเราไม่รู้เราก็บอกว่าเราไม่รู้อิมามมาลิกนะฮะมีคนมาถามท่าน50ปัญหาด้วยกันบางทีบางรายงานบอกว่าท่านตอบไป15หรือ16ปัญหาไอ้ที่เหลือบอกว่าท่านบอกท่านไม่รู้บางคนบอกว่าท่านตอบปัญหาเดียวไอ้ที่เหลือบอกว่าท่านไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นหลักการเสร็จแล้วในการที่เราเผยแพร่ในการที่อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็แน่นอนที่สุดนะฮะประสบอุปสรรคบ้างคนค้านก็มีบ้างคนอาจจะมีความเห็นต่างกับเราบ้างนะครับ
ประการที่สี่เนี่ยท่านจึงเขียนว่าอดทนเพื่อที่จะฟันฝ่าอุปสรรคในการเผยแพร่นะโดยเหตุนี้การที่อิสลามได้เผยแพร่ไปยังสถานที่ต่างนะฮะการที่อิสลามได้แพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆของโลกนะฮะอิสลามนั้นเกิดที่นครมักกะและหลังจากนั้นท่านนบีก็อพยพไปยังนครมะดีนะห์นะในยุคของท่านนบีปรากฏว่าอิสลามนั้นได้แพร่กระจายไปในคาบสมุทรอาหรับและหลังจากสมัยคอลิฟะห์ทั้ง4สมัยอาณาจักรอุมัยยะห์อะไรต่างๆปรากฏว่าอาณาจักรอิสลามนี้ได้เผยแพร่ไปอย่างนากว้างขวางทำไมอิสลามถึงได้เผยแพร่ไปอย่างนั้นก็ด้วยกับการที่มุสลิมนี่นะฮะเรารู้อายะห์หนึ่งเรารู้นะเพียงสิ่งหนึ่งเราก็บอกกันไปเผยแพร่กันไปนะไม่ได้หมายความว่าต้องมีอาจารย์ต้องมีอะไรต่างๆเดินทางไปเผยแพร่อะไรต่างๆไม่ใช่อย่างนั้นไม่เหมือนกับคริสเตียนนะฮะเราเห็นได้ว่าอาณานิคมของที่เกิดขึ้นของฝรั่งเศสก็ดีของอังกฤษก็ดีอิตาลีนะมายึดครองลิเบียอะไรต่างๆเหล่านี้ดูนะฮะการที่เขาได้ยกกองทัพไปเนี่ยกองทัพเรือกองเรือต่างๆมาจะมีบาทหลวงไปหนึ่งคนมีบาทหลวงไปหนึ่งคนอย่างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิรักก็เป็นไงฮะอเมริกามาตีอิรักสิ่งสำคัญที่สุดที่เขาพยายามที่จะสอดใส่มาให้กับประชาชนชาวอิรักก็คือนำเอาคัมภีร์ไบเบิลคัมภีร์นะพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นภาษาอาหรับนะเรียกว่าอัลกิตาบุลกอดัสเป็นภาษาอาหรับเนี่ยมาแจกทั่วๆไปสิ่งสำคัญที่สุดนะอย่างกับที่โรงเรียนเซนต์เทเรซาซึ่งอยู่ตรงนี้นะทำไมถึงเขามาเจาะตรงนี้ที่มาเจาะตรงนี้ก็คือต้องการที่จะให้คิดว่าเขาจะสามารถที่จะเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในกลุ่มมุสลิมได้นะปรากฏว่านะมีการพูดกันว่ามีบาทหลวงซึ่งมาประจำอยู่ที่โบสถ์นี่แหละที่เซนต์เทเรซาเนี่ยนะมันเหมือนกับเสียใจนะฮะเสียใจที่ไม่สามารถที่จะเผยแพร่ไปได้นะฮะอันนี้ทำไมถึงเผยแพร่ไปไม่ได้ในกลุ่มมุสลิมเนื่องจากว่าการยึดติดทางด้านอีหม่านทางด้านการศรัทธาของมุสลิมเนี่ยมีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งจึงไม่สามารถที่จะได้เผยแพร่ศาสนาคริสต์ไปในหมู่ของมุสลิมนะแม้แต่อียิปต์ก็ตามอียิปต์ก็มีคริสเตียนแต่ปรากฏว่าชาวคริสต์นั้นเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามไม่ปรากฏว่าบรรดามุสลิมนั้นเปลี่ยนศาสนาอิสลามไปนับถือศาสนาคริสต์นะอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่เซนต์เทเรซาได้รับนะความสำเร็จก็คือสามารถที่จะเผยแพร่ไปยังบรรดาชาวจีนที่อยู่ตลาดหนองจอกนะครับนี่แหละทีเนี้ยหลังจากที่เชคมูฮัมหมัดอิบนุฮาบได้พูดกับเราถึงว่าหน้าที่จำเป็นของเรา4ประการเรียนรู้ปฏิบัติเผยแพร่และอดทนนะท่านก็ได้กล่าวถึงสิ่ง3ประเด็นก็คือการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์มาเนี่ยสร้างมนุษย์มาเพื่ออะไรนะครับมีอยู่3ประเด็น3ประการด้วยกันสร้างมนุษย์มานะฮะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะอันนี้เราพูดในฐานะมุสลิมก็แล้วกันนะฮะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบังเกิดมนุษย์ในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบังเกิดมนุษย์มาแล้วเนี่ยบังเกิดสรรพสิ่งทั้งหลายสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายสิ่งที่จะควบคู่กับการบังเกิดของพระองค์ก็คือการให้ริสกีมาด้วยน
นะให้ริสกีมาด้วยโดยเหตุนี้เราไม่ต้องห่วงนะฮะเรื่องริสกีเนี่ยแต่ละคนจะมีริสกีของจะไม่เท่ากันนะริสกีจะไม่เท่ากันเมื่อริสกีของใครหมดอาญานก็มาถึงละโดยเหตุนี้แต่ละคนนั้นจะตายในช่วงระยะไม่เท่ากันบางทีเกิดมาเพียงนะชั่วโมงหนึ่งก็ตายก็มีเสียชีวิตก็มีบางคนเกิดมา1วันบางคน1เดือน1ปีบางคนมีอายุ100กว่าปีก็ถึงแก่กรรมก็มีอันนี้มันเป็นริสกีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดมาให้แก่แต่ละคนแล้วไม่ต้องห่วงนะว่าใครจะมาแย่งริสกีของเราไม่ต้องห่วงฮะริสกีของใครของมันนะครับนะบางคนนะโอ้เห็นคนนะโอ้มีนะมีริสกีเยอะก็ได้นะมีความมีฐานะอะไรต่างอันนั้นอัลลอฮฺสวาตัลลาก็ให้กับเขาสำหรับเราก็ริสกีของเรานะสำหรับคนอื่นก็ริสกีของเขานั่นเองนะครับอันเนี้ยนี่แหละสิ่งที่มีความสำคัญโดยเหตุนี้อัลลอฮฺสวาตัลลาได้ทรงให้ริสกีมาด้วยนะสำหรับมนุษย์เราพูดมนุษย์เสร็จแล้วพอให้ริสกีมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอัลลอฮฺสวาตัลลาก็ให้ใช้ชีวิตนะเชคมูฮัมมัดอิบนุวะฮาบจึงได้เขียนว่าอัลลอฮฺสวาตัลลาไม่ได้ปล่อยให้เราเนี่ยอยู่โดยที่ไร้ประโยชน์ไร้จุดหมายไร้สาระอะไรต่างๆใช้ชีวิตมากินมานอนเที่ยวเล่นสนุกสนานแล้วก็ตายไปไม่ใช่อย่างนั้นนะให้เราเกิดมาให้ริสกีกับเราแล้วก็ให้เรานั้นนะปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์ด้วยเนี่ยนะนี่เป็นหลักประการที่หนึ่งเลยนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักนะถึงเป้าหมายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างมนุษย์มานะครับนะฮะประการที่สองในเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงนะสร้างมนุษย์มาโดยให้มนุษย์เนี่ยอิบาดะห์ต่อพระองค์องค์เดียวนะฮะต่อพระองค์องค์เดียวนะครับดังนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงไม่ให้ผู้ใดตั้งภาคีก็คือตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นพระเจ้าควบคู่กับอัลลอฮฺสวาตาลานะครับอันนี้ห้ามนะก็คือให้เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺสวาตาลาองค์เดียวนะครับอัลลอฮฺสวาตาลาองค์เดียวนะเนี่ยโดยเหตุนี้ท่านก็หยิบยกอายะห์มาบอกว่าอันนัลมาซาจิดัลิลลาฮิฟะลาตะดูมาลอฮิอะฮดาถ้าจริงมัสยิดหรือว่าสถานที่ที่เราทำการสุญูดนั้นสำหรับอัลลอฮฺสวาตาลาและนะสู่เจ้าจงอย่าได้นะสู่เจ้าทั้งหลายจงอย่าได้ไปนะวิงวอนขอพรต่อผู้หนึ่งผู้ใดควบคู่ไปกับอัลลอฮฺสวาตาลานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประการที่สองที่อัลลอฮฺสวาตาลาให้เรานั้นอิบาดะห์ต่อพระองค์เสร็จแล้วก็ทรงกำกับไว้ด้วยห้ามไว้ด้วยว่าห้ามไปตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค์ด้วยสำหรับประการที่สามนะฮะอันนี้ก็คือในเมื่อเราบอกว่าเรานั้นเป็นผู้ที่เชื่อฟังปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าผู้ใดที่เชื่อฟังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเชื่อฟังต่อรอซูลพักดีต่ออัลลอฮฺสวาตาลาพักดีต่อรอซูลเนี่ยห้ามมิให้เขาไปนะสนับสนุนนะฮะห้ามมิให้เขาไปสนับสนุนหรือว่าไปให้การช่วยเหลือต่อผู้ที่เป็นศัตรูของมุสลิมอันนี้สำคัญนะผู้ที่เป็นศัตรูของมุสลิมบางคนเข้าใจไปว่าเรานี่เป็นมุสลิมเนี่ยจะไปนะเป็นมิตรไปเป็นนะพูดคุยสมาคมคบค้าหาสมาคมกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ได้ความจริงไม่ใช่ว่าผู้ที่บางคนนะมาเข้ารับอิสลามแต่พ่อแม่ยังไม่ใช่มุสลิมนะจะไปหากันก็ไม่ได้หรืออะไรต่างๆไม่ได้ความจริงไม่ใช่นะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือนะมีอายะห์กุรอานที่ในซูเราะห์ลุกมานบอกว่าวะอินญาฮะดากาลาอันตุชริกะบีมาไลซะลักะบิฮิอิลม์ก็คือพ่อแม่ซึ่งเราเป็นมุสลิมแต่พ่อแม่เราไม่ใช่มุสลิมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่า
ถ้าว่าท่านทั้งสองเนี่ยมาเหมือนกับว่าบังคับให้ท่านนะมาทำชีริกก็คือมาตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีกับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่านะไปพอเรากลับไปบ้านเนี่ยนะจะต้องมาไหว้อย่างเก่าอะไรต่างๆมาทำพิธีอย่างเก่าอย่างเนี้ยนะมาไลสกรบีอิลโดยที่ท่านทั้งหลายไม่มีความรู้เนี่ยฟาลาตุเตียฮูมาท่านทั้งหลายจงอย่าได้ไปเชื่อฟังเขาเหล่านั้นท่านเหล่านั้นเชื่อฟังคำพูดของท่านทั้งสองนะว่าให้เราไปทำอย่างนี้อะไรต่างๆซึ่งมันขัดกับหลักอิสลามเนี่ยแต่ก็ว่าซอฮิบฮูมาแต่ให้เป็นเพื่อนหรือว่าให้ไปมาหาสู่กันได้นะฮะโดยเหตุเนี้ยถ้าว่าเราเข้ารับอิสลามโดยที่พ่อแม่ของเรายังไม่เป็นมุสลิมหน้าที่ของเรานะเป็นหน้าที่เลยแหละเราจะต้องดูแลพ่อแม่ของเรานะให้เงินกับท่านเป็นค่าใช้จ่ายในการที่ท่านจะกินอะไรต่างๆเหล่านี้นะเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อหาอาหารซื้อหาเครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราเรายังทำนะฮะหน้าที่ของเราจะต้องทำอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าพอเราเป็นมุสลิมเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งเลยไม่ใช่นะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับถ้าหากว่าสิ่งที่เราจะทำไม่ได้ก็คืออย่างเนี้ยตอนนี้เขาไหว้พระจันทร์นะพ่อแม่เราเป็นชาวจีนอย่างเงี้ยจะไหว้พระจันทร์นะเราก็เอาเงินไปให้เขาซื้อขนมไปไหว้พระจันทร์อันนี้ไม่ได้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องศาสนานั้นเราจะไปนะเอาไปใช้ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆไปช่วยเหลือนะไปอะไรต่างๆสนับสนุนไม่ได้นะฮะแต่สำหรับเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตอะไรต่างๆนี้เราหน้าที่จำเป็นของเราที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับเนี่ยโดยเห็นนี้ท่านจึงเขียนบอกว่านะในเมื่อผู้ที่ได้นะเชื่อฟังภักดีนะต่อรอสวาตาลาแล้วนะห้ามมิให้ไปสนับสนุนไปช่วยเหลือผู้ที่เป็นศัตรูก็คืออาจจะผู้ที่แสดงการเป็นศัตรูต่อมุสลิมหรือว่าไปช่วยเหลือพ่อแม่ของเราในการทำในสิ่งที่มันเป็นการขัดหลักขัดต่อหลักอิสลามอันนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่แหละเป็นสิ่งสามประการที่เราในฐานะที่เป็นมุสลิมเราจะต้องรู้ถึงเป้าหมายที่อัลลอฮฺสวาตาลาได้ทรงสร้างเรานะครับทีนี้หลังจากนั้นถ้าว่าใครมีหนังสือก็เปิดดูได้มันจะตามไปเลยศาสนาฮานีฟียะนะพวกเราอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ในหนังสือหลักอิสลามหลักสามประการนี้จะพูดถึงคำว่าฮานีฟียะนี้เป็นศาสนาผู้ที่เรียนก็จะรู้นะว่าเป็นศาสนาที่นบีอิบรอฮีมนั้นนำมานะนำมาเผยแพร่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงให้เป็นบัญญัติของนบีอิบรอฮีมมาเผยแพร่ศาสนาที่เรียกว่าฮานีฟียะมันก็เป็นรากฐานมาจากมีรากฐานมาจากศาสนาอิสลามนั่นเองนะครับโดยเหตุนี้ศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลามีศาสนาเดียวนะแต่ในยุคของท่านนบีอิบรอฮีมนั้นเรียกฮานีฟียะเป็นศาสนาที่เรียกร้องเชิญชวนในการปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาองค์เดียวนะปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาองค์เดียวนะจึงเรียกว่าฮานีฟียะนะครับเหมือนกับอิสลามนั่นแหละนะฮะโดยเหตุนี้ที่ว่านะเป็นศาสนาอิสลามนั่นเองนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รู้นะครับว่าสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดนะก็คือการที่เราจะต้องยึดมั่นยืนหยัดในการปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับเสร็จแล้วนะเราก็พูดกันตอนนี้เลยก็ละกันเกี่ยวกับเรื่องของพวกเราก็คงจะรู้จักคำว่าเตาฮีดได้ยินเลยแหละเราอาจจะได้ยินคุ้นหูมากเตาฮีดนะเตาฮีดก็คือการที่เรายืนหยัดยืนยันในการนะยอมรับหรือว่ายืนยันต่อว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาในการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลา
คำว่าให้เอกภาพต่อรัฐสภาตาลาหมายความว่าอย่างไรก็คือการที่เรายืนหยัดยืนยันให้เอกภาพต่อรัฐสภาตาลาจะมีอยู่3อย่างอันที่หนึ่งเขาเรียกตอฮีดรูบูบียะแปลก็คือการให้เอกภาพทางด้านการศรัทธาอันที่หนึ่งนะฮะให้เอกภาพทางด้านการศรัทธาคำว่าให้เอกภาพทางด้านการศรัทธาหมายความว่าไงฮะหมายความว่าการที่เราศรัทธาว่าลอสวาตาลาทรงมีองค์เดียวลอสวาตาลาทรงสร้างทรงบังเกิดทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยลอสวาตาลาทรงให้ริสกีนะสร้างนะโลกนี้สร้างจักรวาลสร้างอะไรต่างๆเนี้ยเราจะต้องศรัทธาอย่างนั้นว่าลอสวาตาลาทรงเป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่นะเป็นผู้ที่สร้างสรรค์เป็นผู้ที่นะทรงเดชานุภาพอะไรต่างๆอันนี้เป็นเขาเรียกแต่เรื่องของหลักการศรัทธาเตาฮิตรูบูบิยาหรือว่าเอกภาพทางด้านการศรัทธานะครับสำหรับเตาฮิตประการที่สองก็คือนะผมพูดภาษาไทยเลยก็แล้วกันการยืนยันในเอกภาพทางด้านพระนามกับคุณลักษณะของลอสฟาตาลาหมายความว่ายังไงฮะหมายความว่าเราเนี่ยจะต้องยืนยันว่าลอสปาตาลานั้นนะทรงเป็นพระเจ้านะที่แท้จริงทรงมีพระนามนะที่ดีนะมีคุณลักษณะที่สูงส่งคำว่าพระนามที่ดีอย่างกันเนี่ยการที่เราชื่อเราจะชื่อนะชื่อมุสลิมผู้ที่เป็นผู้ชายชื่ออับดุลลอฮ์อับดุลรอมานอับดุลรอฮีมอับดุลกะรีมอับดุลฮามิดอะไรต่างๆเขาจะไม่ชื่ออัลลอฮ์เฉยๆอันนี้ไม่ได้นะครับจะต้องมีความว่าอับบ่าวบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำหน้าหรือว่าอับดุลรอมานจะชื่อมานเฉยๆก็ไม่ได้รอฮีมจะชื่อรอฮีมเฉยๆก็ไม่ได้นะอับราฮัมจะชื่ออับราฮัมเฉยๆก็ไม่ได้โดยเหตุนี้การที่พวกเรามันเคยชินนะฮะสำหรับชาวไทยนะฮามิดนะหรือว่าอับรามานนะรอมานรอมานอะไรต่างๆรอบางทีเรียกรอเฉยๆอันนี้ตามหลักเราไม่ได้ฮะจะต้องเรียกให้เต็มเพราะว่าถ้าอย่างนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นการตั้งชื่อเหมือนกับชื่อของลอสปาตาลานะครับอันนี้เรียกก็เรียกให้เต็มนะฮะอับดุลรอมานอับดุลรอฮีมอับดุลลอฮ์อับดุลฮามิดนะอับดุลชากูดอะไรก็ว่ากันไปนะประการที่สามเรียกว่านะเอกภาพทางด้านการเคารพภักดีนะอันแรกนั้นด้านการศรัทธาว่าลอสปาตาทรงสร้างทรงอะไรต่างๆการเคารพภักดีเหมือนกันจะต้องปฏิบัติอิบาดะห์ต่อละองค์เดียวนี่แหละนะมี3ประการนะการเคารพภักดีนะอย่างกับเราสุญูดเดี๋ยวจะต้องสุญูดต่อละองค์เดียวนะจะไปสุญูดต่อสิ่งอื่นไม่ได้นะครับนี่แหละเหมือนกันนะทีนี้ถ้าตรงกันข้ามกันก็คือชิริกนะชิริกทางด้านนะชิริกทางด้านศรัทธาเป็นไงฮะเชื่อว่าต้องมีนะสมมติว่าพระพรหมเป็นคนสร้างโลกอะไรต่างๆด้วยนะอย่างเงี้ยหรือว่าสิ่งหนึ่งเป็นกับด้วยอย่างเงี้ยไม่ได้นะก็คืออัลเลาะห์องค์เดียวเราจะต้องศรัทธาอย่างนั้นอย่าไปศรัทธาว่ามีนะเกี่ยวกับเรื่องของจะมีเจ้าอื่นมาเป็นผู้ร่วมในการสร้างสรรค์อะไรต่างๆร่วมกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ชิริกนะประการที่สองก็คือชิริกทางด้านพระนามนั่นแหละอย่างที่ผมกล่าวไปตะกี้สำหรับอันที่สามก็คือชิริกทางด้านการเคารพอิบาดะห์เหมือนกันในเมื่อเราเคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเชคมูฮัมหมัดอิบนุฮาบจึงได้กล่าวว่านะในการนี้เราจะไปบอกว่าเราจะไปเชื่อจะไปอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่น
นะเช่นกับว่าแม้แต่ผู้นั้นจะเป็นมาลาอิกะห์ซึ่งมีความใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาหรือว่านบีก็ตามไม่ได้แต่เราอย่างเนี้ยสมมตินะไปเชื่อมีตัวแซะอะไรต่างๆมาว่าสามารถจะบอกได้ว่านะพรุ่งนี้เราจะได้อะไรอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นการรู้เราจะไปเชื่ออย่างนั้นก็ไม่ได้ไปนั่นตามนั้นไม่ได้นะนะไปถือว่าเป็นการอิบาดะห์ต่อเขาเหมือนกันนะครับจะต้องอัลลอฮฺสวาตาลาองเดียวนะนี่แหละทางด้านการอิบาดะห์ก็คือการปฏิบัติของเรานั่นแหละนะครับอันนี้จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะฮะและทีนี้การทำชิริกเนี่ยมีผลอย่างไรบ้างแน่นอนถ้าเราปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺสวาตาลาองเดียวเนี่ยอัลลอฮฺสวาตาลาจะทรงตอบแทนให้กับเรานะครับทีนี้ก่อนอื่นที่เราจะพูดอย่างนั้นมนุษย์ในฐานะที่เราเป็นมุสลิมนั้นมีกี่โลกอันนี้ผมจะแยกง่ายๆก็คือมีอยู่สองโลกโลกในโลกนี้โลกดุนยากับโลกอาคิเราะห์โลกดุนยาในโลกนี้หน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องเหมือนกับว่าขวนขวายอุตสาหะปฏิบัตินะปฏิบัติเรียกว่าเก็บเกี่ยวปฏิบัติอิบาดะห์ส่วนโลกอาคิเราะห์นั้นเป็นโลกแห่งการตอบแทนโลกนี้ก็คือเป็นโลกแห่งการขวนขวายนะหาเสบียงไว้โลกอาคิเราะห์นั้นจะเป็นโลกแห่งการที่เราได้รับการตอบแทนเราขวนขวายสิ่งใดไว้ทำความดีไว้อินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะทรงตอบแทนด้วยสวรรค์ในโลกหน้าแต่ถ้าเราทำความชั่วนะเราทำความชั่วโลกหน้าก็เหมือนกันตอบแทนเหมือนกันแต่ตอบแทนนรกนะโดยเหตุนี้ในการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้างมนุษย์มาบอกว่าสร้างมนุษย์มาเนี่ยไม่ได้สร้างแบบว่าไร้สาระหรือว่าไร้ประโยชน์มาให้เที่ยวเล่นแล้วก็ตายไปไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนี่แหละจะต้องปฏิบัติอย่างนี้แหละทีนี้ถ้าว่าเราทำชิริกเราตั้งภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะฮะสิ่งสำคัญที่สุดนะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าผู้ที่ทำชิริกอัลลอฮฺสวาตาจะไม่ให้อภัยเด็ดขาดไม่ให้อภัยเด็ดขาดกับผู้ที่ทางตั้งภาคีนะไปเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นพระเจ้าคู่เคียงกับอัลลอฮฺสวาตาอัลลอฮฺสวาตาจะไม่อภัยให้เขาอันที่หนึ่งอันที่สองนะครับการทำชิริกการตั้งหุ่นส่วนนี้ถือว่าเป็นนะครับการทำความผิดที่ใหญ่ที่สุดแหละนะเราได้ยินเขาบอกว่ามีบาปใหญ่บาปอะไรต่างๆชิริกนั้นจะเป็นบาปใหญ่ขั้นสูงสุดนะครับประการต่อไปนะประการที่3อัลลอฮฺสวาตาลาจะทรงทำให้การงานทำความดีเป็นโมฆะโดยเหตุนี้เราจะเห็นได้นะครับว่ามีผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมมีบางทีมาช่วยเราสร้างมัสยิดขึ้นมาอาจจะมาติดแอร์ให้กับเรานะอาจจะพัดลมหรือว่าติดอะไรต่างๆให้กับเราเนี่ยมาเอาสีมาให้เพื่อที่จะทาสีมัสยิดอันนี้นะฮะการทำความดีของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมนั้นนะเขาจะไม่ได้รับการตอบแทนแต่ผู้ที่เป็นมุสลิมแต่ทำชิริกเหมือนกันการงานของเขาโมฆะนะฮะนะเราบอกโอ้ละหมาดซะตั้งเยอะแต่ในขณะเดียวกันนะเชื่อในเรื่องของตะกรุดผ้ายันอะไรต่างๆด้วยเสร็จเหมือนกันการงานที่เราทำเขาเรียกว่าถ้าพูดภาษาง่ายๆนะละหมาดหน้าผากศึกเปล่าๆไม่ได้รับการตอบแทนนะฮะประการที่4อัลลอฮฺสวาตาจะให้เขาเป็นผู้ที่ขาดทุนนะฮะอันนี้เชคมูฮัมมัดอิบนุวะฮาบก็ได้พูดเอาไว้หลังจากที่ท่านได้พูดเกี่ยวเรื่องหน้าที่ของมุสลิมจะต้องทำอะไรนะเรา
ในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะต้องรู้ว่าเราจะต้องสิทธิของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอย่างไรอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านเชคมินอครับจึงได้มาพูดถึงประเด็นที่3ก็คือหลัก3ประการนี่แหละหลัก3ประการนะหลัก3ประการตามที่ก็มี3ประการอันที่1รู้จักอัลเลาะห์อันที่2รู้จักศาสนาของอัลเลาะห์อันที่3รู้จักคัมภีร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอ้ยรู้จักนบีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะเสร็จแล้วการรู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะก็คือเราจะต้องรู้จักว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างกับที่จะพูดในเบื้องต้นนะฮะก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างทรงบังเกิดทรงให้นะไม่มีพระเจ้าใดนอกจากพระองค์เท่านั้นนะครับอันนี้หลักสำคัญเสร็จแล้วเราจะรู้จักอัลเลาะห์ด้วยกับวิธีใดนะวิธีใดในที่นี้บางว่าเราบอกเรารู้จักอัลเลาะห์ในเมื่อนะอิสลามเนี่ยเขาบอกเป็นศาสนาที่เรียกว่าเหมือนกับกำปั้นทุบดินคำว่ากำปั้นทุบดินในที่นี้หมายความว่าอะไรฮะในเมื่อบอกให้เชื่อก็เชื่อเลยอะไรต่างๆความจริงไม่ในการที่เราจะวิธีที่เราจะรู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งจากหลักฐานจากคัมภีร์อัลกุรอานและซุนนะห์นะอันเนี้ยเป็นหลักนะครับและถ้าเราไปดูในอัลกุรอานไม่ได้หมายความว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่พูดถึงเรื่องนะจะต้องรู้จักจะต้องเชื่อเราจะต้องเชื่อเราพูดอย่างนี้อย่างนี้แต่ไม่ได้ให้เหตุผลไม่ใช่นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องของการเกิดโลกการบังเกิดนะมนุษย์การอะไรต่างๆมีในอัลกุรอานเพื่อที่จะบอกถึงว่าเนี่ยมันเป็นสัญญาณเป็นหลักฐานที่บ่งถึงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะนะแต่ก่อนเนี่ยทั้งโลกนี้และฟากฟ้าเนี่ยมันจะรวมกันอยู่เสร็จแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงแยกออกมาแยกออกมานะฮะแล้วก็วะญะอัลนะมินัสมินัลมาอิกุลละชัยอ์ลาฮิและเราได้ทำให้ทุกสิ่งนั้นน่ะมีชีวิตด้วยกับน้ำมีชีวิตด้วยกับน้ำบิ๊กแบงนะบิ๊กแบงนะผู้ที่เรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็จะรู้บิ๊กแบงก็คือเกิดตะกอนเนี่ยมันเป็นหมอกควันรวมกันอยู่เสร็จแล้วก็แต่กระจายออกไปจึงเป็นโลกจึงเป็นดวงดาวต่างๆดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักรวาลมีหลายอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดจากบิ๊กแบงนี่แหละเนี่ยก็ด้วยมาจากในอัลกุรอานได้กล่าวไว้นะอันนี้ก็คงมีเวลามากที่จะความจริงมันน่าจะพูดให้ลึกกว่านี้นะครับนี่แหละนะเราสามารถที่จะไปดูได้ในคัมภีร์อัลกุรอานด้วยเหตุนี้อย่างกับนักหลายๆคนนะอย่างกับนายโรเจียยาโรดีซึ่งเป็นนักวิชาการชาวฝรั่งเศสหรือว่าดร.มอริสโบกายนะซึ่งเป็นนักวิชาการชาวฝรั่งเศสเหมือนกันเขาไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เข้ารับนะศาสนาอิสลามบางคนบาทหลวงบางคนเนี่ยมาศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อที่จะหาจุดบกพร่องของอัลกุรอานไปใช้ในการโจมตีแต่กลายเป็นว่าเขารับนับถือศาสนาอิสลามหลายๆคนนะฮะเนี่ยเสร็จแล้วอันที่หนึ่งหลักฐานจากคัมภีร์อัลกุรอานและซุนนะห์เรียกว่าหลักฐานทางด้านตัวบทอันที่สองหลักฐานทางสติปัญญาหลักฐานสติปัญญานะฮะหลักฐานทางสติปัญญาก็คือเกี่ยวเรื่องสามัญสำนึกนี่แหละอันแรกเลยสามัญสำนึกไม่ต้องดูอะไรมากแต่และในตัวของคนแต่ละคนเนี่ยจะมีความหวาดกลัวอยู่หวาดกลัวเฉพาะยิ่งนะในตอนเนี้ยเราไปกันเครื่องบินพอเครื่องบินตกหลุมอากาศคุ้มความเนี่ยเสร็จเลยนะฮะนะผมนั้นไปได้ทั้งสองอย่างไปเรือนะไปครั้งแรกเดินทางครั้งแรกไปเรือออกพอจะออกจากคลองเตยพอเข้าอ่าวไทยเท่านั้นแหละเมาตั้งแต่นั้นไปทั้งถึงสิงคโปร์
โคมคามอะไรต่างๆความกลัวความอะไรต่างๆเนี่ยจะหาอะไรเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวล่ะฮะสิ่งยึดเหนี่ยวในจิตใจบางคนบอกไม่ต้องไปหาอะไรนั่นน่ะโกหกด้วยตัวโกหกตัวเองนะคนใกล้จะตายเนี่ยแน่นอนที่สุดแม้แต่ฟางเพียงเส้นเดียวก็จะไขว่คว้าเอาไว้คิดว่ามันจะเป็นที่พึ่งได้นะครับอันที่สองก็เหตุผลอันนี้ก็คือดูง่ายๆโต๊ะเก้าอี้เนี่ยมีผู้ทำใช่ไหมมีผู้ทำขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองหรอกอันนี้มันการโลกอะไรต่างๆนี่ก็จะต้องมีผู้ทำนะฮะอันที่สามก็คือข้อเท็จจริงทางด้านวิชาการนานาวิชาการก็พูดเอาไว้นะครับทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องอิบาดะห์ในเมื่ออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์ทรงสั่งใช้ให้เรานั้นจะต้องเคารพภักดีต่อพระองค์ก็คือปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์ผมก็แยกง่ายๆนะอิบาดะห์นั้นมีสองประเภทอิบาดะห์ประเภทที่หนึ่งก็คืออิบาดะห์ทางด้านศาสนาอิบาดะห์ทางด้านศาสนานี่ก็คืออิบาดะห์ทางด้านอะไรฮะเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดการอะไรต่างๆนี่เป็นอิบาดะห์ซึ่งเราจะต้องปฏิบัติกายสกาดทิศในเดือนรอมฎอนหน้าอะไรต่างๆเหล่านี้อิบาดะห์การขอดุอาก็เป็นอิบาดะห์เหมือนกันนะการบนบานการสาบานการเชื่อโดยเหตุนี้เวลาเชื่อเนี่ยจะต้องเชื่อบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรเชื่อในนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาถ้าเชื่อนะในนามอื่นไม่ได้และผู้ที่เชื่อจะต้องเป็นมุสลิมนะฮะไม่ใช่ว่าผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเขากล่าวบิสมิลลาห์แล้วก็เชื่อเรากินได้ไม่ได้เหมือนกันนะฮะผู้ที่เชื่อต้องเป็นมุสลิมและกล่าวบิสมิลลาห์นะครับนี่แหละการเชื่อการบนบานก็จะต้องบนกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะไปบนกับต้นไม้ไปบนกับเจ้าที่เจ้าทางได้ไม่ได้นะและก็เกี่ยวกับเรื่องของการสาบานก็ต้องสาบานต่อลอสปาตาลาแต่สาบานต่อสิ่งอื่นไม่ได้เหมือนกันนะหรือว่าเป็นลักษณะของลอสปาตาลานะอันที่สองผมบอกว่าเป็นอิบาดะห์ดุนยาวิยาอิบาดะห์ทางโลกลอสปาตาลาทรงสร้างเรามาเนี่ยสร้างมนุษย์มาใหม่ฮะมาให้ทะเลาะกันรบกันไม่ใช่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงสร้างมนุษย์มาเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นได้ดูแลโลกนี้ในฐานะคอลีฟะห์เป็นตัวแทนของพระองค์ในโลกนี้เพื่อที่จะให้จันลงสร้างสรรค์ดูแลโลกนี้ให้ประสบกับนะความมั่นคงสันติสุขให้เกิดขึ้นเนี่ยเป้าหมายอีกอันหนึ่งเป้าหมายทางด้านศาสนาก็คือการอิบาดะห์ที่เราแต่ละคนจะต้องอิบาดะห์เป้าหมายทางด้านดุนยาก็มีอยู่นะฮะอันนี้ผมก็คงจะพูดสั้นๆก็แล้วกันเพราะว่ามันเวลามันกระชับอันที่สองเราก็มาดูศาสนาของอัลลอฮฺสปาตาลานะอะไรคือศาสนาของอัลลอฮฺสปาตาลาเราจะรู้อย่างไรว่านะศาสนาของอัลลอฮฺสปาตาลานั้นเป็นยังไงศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะฮะผมก็เอานี่มาไล่กันเลยก็แล้วกันก็คือถ้าเราดูในหลักมูลฐานก็จะมีหลายๆอย่างแต่เจ้าหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงก็คือครั้งหนึ่งท่านอุมัรอิบนุคอตอบก็นั่งอยู่กับท่านนบีนี่ละบรรดาซอฮาบะห์ก็นั่งอยู่กับท่านนบีด้วยบรรดาสาวกนั่งอยู่กับท่านนบีด้วยพอนั่งอยู่กับท่านนบีเนี่ยก็มีชายคนหนึ่งมาถึงมานั่งกับนบีเอาข่าวชนกับข่าวของท่านนบีเลยแหละท่านอุมัรบอกเราไม่เห็นร่องรอยการเดินทางของท่านเลยสวมเสื้อผ้าสีขาวผมดำสนิทไม่มีร่องรอยการเดินทางมาเสร็จแล้วก็มาถามท่านนบีมันอิสลามคืออะไรท่านนบีก็บอกว่าอิสลามก็คือการที่ท่านจะต้องกล่าวปฏิญาณว่าลอสวาตลาทรงเป็นนะไล่ละล้อมูฮัมหมัดดูรอซูลลอฮ์นั่นเองเป็นพระเจ้าและมูฮัมหมัดเป็นรอซูลของลอสวาตลานะอันที่สองปฏิบัติละหมาดที่สามจ่ายซะกาตที่สี่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะที่ห้าการประกอบพิธีฮัจญ์ห้าประการนะห้าประการเสร็จแล้ว
สิ่งสำคัญที่สุดนะฮะอันนี้ในการที่เราจะเป็นมุสลิมถ้าว่าลูกหลานของมุสลิมเนี่ยในวิชาการเขาอนุโลมบอกว่าถือว่าเป็นมุสลิมโดยกำเนิดแต่ถ้าว่าเราไม่ใช่มุสลิมมาก่อนการที่เราจะบอกว่าฉันเป็นมุสลิมเนี่ยจะทำอย่างไรนะอันนี้นะก็เชคอามัดดีดัตไปโต้กับคริสเตียนเกี่ยวเรื่องว่าคัมภีร์ไบเบิลนั้นเป็นคัมภีร์ของเราจริงหรือเปล่าชื่อว่าไมเคิลหรือว่าอะไรสเวกาดนะที่อเมริกาพูดว่าการเป็นมุสลิมเนี่ยบางคนบอกว่าผมเนี่ยศึกษาอิสลามนะเข้าใจอิสลามอะไรต่างๆเนี่ยสามารถปฏิบัติละหมาดได้ถือศีลอดได้อะไรต่างๆได้นี่เขาเป็นมุสลิมไหมไม่นะฮะตราบใดที่ยังไม่ได้กล่าวกะลีมะฮ์ลาอิลาฮิลลอฮ์ละไม่เป็นมุสลิมถึงแม้ว่าเขาจะรู้อิสลามเท่าไหร่ก็ตามสำคัญที่สุดเชคอามัดดีดาจึงบอกว่าลาอิลาฮิลลอฮ์เหมือนกับวีซ่าที่จะทำให้บุคคลนั้นเข้าเวลาเราไปประเทศไหนจะต้องมีวีซ่าใช่ไหมฮะนะการที่บุคคลที่จะเข้ารับอิสลามจะต้องได้รับวีซ่าจะต้องมีวีซ่าก็คือวีซ่าของเราของนี้ก็คือลาอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นั่นเองดังนั้นใครที่บอกว่าฉันเนี่ยเรียนรู้มีความเข้าใจอิสลามอย่างมากมายทีเดียวแต่ถ้าหากว่าเขาไม่กล่าวอะไรแล้วด้วยกับปากของเขาออกมาเขายังไม่เป็นมุสลิมนอกจากคนใบ้ใบ้ก็จะทำนะภาษามือหรือว่าจะเขียนนะครับนี่แหละพอนะชายคนนั้นมาถามมาบอกนบีก็ตอบว่ามี5ประการนี่แหละชายนั้นบอกท่านพูดถูกแล้วอุมัรบอกเราก็งงเสร็จแล้วเขาก็ถามต่อไปมาอีมานอีมานคืออะไร ท่านนบีก็บอกว่าอีมานก็คือท่านจะต้องศรัทธาว่าเราเป็นพระเจ้าศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะฮ์ของพระองค์ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ของพระองค์ศรัทธาต่อบรรดารอซูลของพระองค์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์แล้วก็ศรัทธาต่อนะการกำหนดสภาวะก็ต่อกระดาษนะครับชายคนนั้นก็บอกถูกอุมัรก็งงอีกและถามมัลยะซานยะซานคืออะไรนะก็คือคุณธรรมจริยธรรมนี้คืออะไรท่านนบีก็บอกอันตาบุดัลลอฮ์กานะกะตะรอฮูจำเป็นที่ท่านจะต้องภักดีปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเหมือนกับท่านเห็นพระองค์สำคัญที่สุดนะถ้าว่าท่านไม่เห็นพระองค์พระองค์ก็ทรงเห็นท่านนะครับอันนี้นะผมจะผ่านๆแล้วกันเพราะเวลาน้อยในขณะเดียวกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ชายคนนั้นยังถามต่อไปอีกมาซาซาคืออะไรซาในที่นี้ก็คือวันเกียมะคืออะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะท่านนบีบอกไว้ว่ายังไงฮะมัลมาซูลูบิอาลามามินาซาอินผู้ที่ถูกถามก็ไม่ดีไม่รู้ดีไปกว่าผู้ถามไม่รู้ดีไปกว่าผู้ถามก็คือนบีก็ไม่รู้ไอ้คนที่ถามก็ไม่รู้แต่คนที่รู้ใครฮะอัลลอฮ์องเดียวที่จะรู้เป็นสิ่งเร้นลับถ้ามามีคนบอกอย่างแต่ก่อนเนี่ยพอถึงคศ2000โอ้โหโลกจะแตกแล้วโลกอะไรต่างๆเป็นไงฮะเรามาจนกระทั่งถึงปีนี้2-3ก็อยู่ปกติไม่มีใครรู้เกี่ยวเรื่องวันเกียมะเนี่ยแล้วเขาก็ถามเกี่ยวเรื่องของสัญญาณของวันเกียมะเครื่องหมายวันเกียมะมีอะไรบ้างนะอะไรต่างๆนบีก็บอกไปจนแล้วก็เขาก็กลับไปนบีก็ถามท่านอุมัรบอกว่าท่านรู้ไหมว่าใครที่มาถามเนี่ยอุมัรบอกอัลลอฮ์วะรอซูลูอาลัมอัลลอฮ์รอซูลรู้ดีแล้วเสร็จแล้วนะท่านนบีก็บอกว่าเขาคือญิบรีลมาเพื่อที่จะมาสอนศาสนาให้กับพวกท่านก็แสดงว่าศาสนาเนี่ยซึ่งเป็นเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมีหลักอีมาหลักอิสลามหลักอิหซานนะครับนี่แหละ
ร็จแล้วเราก็มาถึงหลักที่3เรารู้หลักที่1ก็คือรู้จักอัลเลาะห์หลักที่2รู้จักศาสนาของอัลเลาะห์หลักที่3รู้จักนบีของอัลเลาะห์ก็คือรู้จักนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะรู้จักนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะดูนะการเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีนี้มีอายุทั้งหมดดูนะ63ปีท่านเสียชีวิตเมื่ออายุได้63ปีและท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนบีนะฮะดูนะฮะได้รับแต่งตั้งให้เป็นนบีดูการเป็นนบีกับรอซูลแตกต่างกันนะฮะได้รับแต่งตั้งให้เป็นนบีด้วยกับอายะที่ว่าเอกเราะบิสมิร็อบบิกัลลอซีคอลักแตกต่างนะเป็นนบีก็คือด้วยกับเอกเราะนะที่ว่านบีนะไปปฏิบัติอิบาดะห์ในถ้ำหิรอใช่ไหมฮะแล้วก็มีนะมาลิกาเนี่ยมากอดท่านนบีรัดจนแน่นแล้วบอกแล้วปล่อยบอกว่าเอกเราะนบีบอกอานาบิกอรีฉันอ่านไม่ได้เพราะนบีนั้นอ่านไม่ได้เขียนไม่เป็นอ่านไม่ได้เขียนไม่เป็นนะอันเนี้ยนบีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีนะฮะให้เป็นนบีทีเนี้ยนบีนั้นได้รับให้เป็นรอซูลแต่งตั้งเป็นรอซูลพูดง่ายๆพอได้รับเป็นนบีเนี่ยนะก็คือเป็นการบอกว่าท่านเนี่ยนะเป็นนบีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงแต่งตั้งให้คำว่ารอซูลก็คือเป็นผู้ที่ต้องทำการเผยแพร่ด้วยกับยาอิฮัลมุดดัสซิรในซูเราะห์อัลมุดดัสซิรโอ้ผู้คุมผ้าเพราะหลังจากที่นะยิบรีลมากอดนบีแล้วบอกเอกรอบิสมิร็อบบิกัลลอซีคอลักคอลักอินซานะมินอะลักเอกรอวะร็อบบุกัลอักรอมอัลลอซีอัลลามาบิลกอลัมอัลลามาอินซานมาลัมยะอัลลัมนะฮะเสร็จแล้วนบีก็รีบกลับบ้านมาหาท่านหญิงคอดียะห์แล้วบอกซัมมิลูนี่ซัมมิลูนี่เอาผ้ามาคุมให้ฉันหน่อยผ้ามาคุมนบีกลัวเพราะไม่เคยไม่ใครก็ไม่รู้มาก่อนอะไรต่างๆกลัวแล้วเสร็จแล้วนะก็ผ้ามาคุมโดยเหตุเนี้ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่านะแต่งตั้งเป็นรอซูลยายฮันมุดดัสิดโอ้ผู้ที่คุมผ้าเอ๋ยกุ้มฟานซิดจงลุกขึ้นและจงตักเตือนเถิดวะร็อบบะกะฟะกะบิรและพระเจ้าของท่านเนี่ยของท่านเนี่ยท่านจงนะได้เทิดทูนความยิ่งใหญ่อันเนี้ยเป็นการที่นบีได้รับแต่งตั้งให้เป็นรอซูลนะมีความแตกต่างกันนะครับทีเนี้ยนบีได้เผยแพร่ในมักกะห์13ปีนะฮะมักกะห์13ปีพอถึงปีที่10เนี่ยนบีได้นะท่านญิบรีลได้พานบีนั้นอิสรอก็คือเดินทางจากนะมัสยิดฮารอมไปยังมัสยิดอักซอที่เยรูซาเล็มนะที่โน่นเสร็จแล้วมิอะราจขึ้นสู่ฟากฟ้าไปรับอะไรฮะไปรับบัญญัติละหมาดซึ่งเป็นบัญญัติเดียวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกียรตินบีไปรับที่นั่นได้ฮะครับนะนะไปรับละหมาดละหมาดเท่าเวลานะนั้นให้รายละเอียดเอาไว้พูดกันทีหลังละหมาดเท่าเวลาโดยเหตุนี้รุกลอิสลาม5ประการเพราะรุกลอิสลาม5ประการเนี่ยนะใน5ประการเนี่ยประทานที่ไหน2ประการประทานที่มักกะห์สองประการก็คือลาอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลลอฮ์ประธานที่มักกะห์กับละหมาดประธานที่มักกะห์นะครับประธานที่มักกะห์นะเสร็จแล้วพอได้รับบัญญัติละหมาดนบียังอยู่ที่มักกะห์อีก3ปีละหมาดที่มักกะห์อีก3ปีแล้วก็อพยพไปยังมะดีนะห์ส่วนอีก3ประการก็คือการจ่ายซะกาตการทิสนุในรอมฎอนการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยประทานในมะดีนะห์
ะครับประทานมาในมะดีนะห์นะอันเนี้ยก็เป็นสรุปนะฮะว่าสิ่งสำคัญที่เป็นหลัก3ประการทีนี้เชคมูฮัมหมัดอิบนุวะฮาบก็ได้พูดถึงสิ่งที่มีความสำคัญที่เรียกว่าตอกูดผมแปลว่าจอมมารกันละกันแปลว่าจอมมารนะจอมมารตอกูดบางคนแปลว่าจาเวดก็มีบางคนแปลว่าอย่างอื่นก็มีนะก็คือหาคำที่เฉพาะหาคำที่รัดนะรัดกลุ่มที่เจาะจงแน่นหาไม่ได้เหมือนกันผมแปลว่าจอมมารก็คือมารเลวแหละนะไอ้คนเลวที่สุดนะครับตอกูดนะฮะตอกูดนี่เขาบอกว่าก็คือผู้ที่นะกระทำการที่มันเกินขอบเขตในฐานะเราเป็นมนุษย์เนี่ยในฐานะมนุษย์กระทำการที่เกินจากลักษณะของการเป็นมนุษย์เช่นกับว่านะบอกว่านะอิบนุกอยยิมบอกว่ามี3ประเภทเช่นกับมี5ประเภทเช่นกับอันที่1อิบลิสก็เป็นหัวหน้าชัยฏอนอันนั้นเป็นแน่นอนตอกูดอันที่2ผู้ที่พอใจให้ผู้อื่นสักการะบูชาเขาอันนี้เป็นตอกูดเหมือนกันนะอันที่3นะฮะก็คือผู้ที่เรียกร้องเชิญชวนให้คนอื่นมาสักการะบูชาเขาเป็นตอกูดเหมือนกันอันที่4ผู้ที่อ้างรู้ว่ามีญาณวิเศษสามารถอย่างรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างรู้ว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไรอะไรต่างๆพูดง่ายๆหมอดูหรือไสยศาสตร์อะไรต่างๆนั่นแหละตอกูดเหมือนกันนะฮะเป็นตอกูดเหมือนกันที่5การตัดสินโดยไม่ใช้หุกกลมของเราสวัตลาไม่ใช่บัญญัติของเราสวัตลามาตัดสินนะครับอันนี้ก็เป็น5ประการนะฮะทีนี้ท่านก็ได้ขมวดในตอนสุดท้ายนะในหลัก3ประการโดยได้บอกถึงหลัก3ประการเนี้ยสิ่งสำคัญที่สุดในฐานะที่เราเป็นมุสลิมก็คืออิสลามอิสลามสำคัญที่สุดหรือว่ามนุษย์ทั้งหมดล่ะสำคัญที่สุดก็คืออิสลามแต่สิ่งที่มันจะดำรงอิสลามไหมล่ะละหมาดนะเราบอกเราเป็นมุสลิมจะไม่เคยละหมาดเลยอ่ะนะบางคนมีเหมือนกันละหมาดมีหลายอย่างละหมาดทุกเวลามีบางคนละหมาดอาทิตย์ละครั้งก็คือเวลาละหมาดวันศุกร์บางคนละหมาดปีละ2ครั้งละหมาดอีดนะบางคนมีคนละหมาดให้เข้ามาละหมาดก็คือมีคนละหมาดให้เขาเนื่องว่าไม่เคยละหมาดเลยแต่มีคนอื่นมาละหมาดให้เขาก็คือตายแหละนะฮะนี่แหละนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าส่วนยอดของอิสลามก็คือการญิฮาดการญิฮาดนี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปถืออาวุธต่อสู้นะฮะญิฮาดนั้นมีตามความสามารถของเราจะปฏิบัติอย่างเราไม่ใช่ทหารก็ไม่ต้องไปใช้อาวุธต่อสู้นะคนที่เขียนเป็นนะการญิฮาดของเขาก็เขียนหนังสือออกมาคนที่พูดได้นะการญิฮาดของเขาก็คือการที่เขาได้พูดเผยแพร่การที่บอกอะไรบอกกล่าวอะไรต่างๆอย่างกับพวกเราเวลาไปพูดเรื่องศาสนานี่ถือว่าเป็นญิฮาดเหมือนกันนะฮะเราอย่าคิดว่าญิฮาดโอ้โหต้องอาวุธใหญ่โตอะไรต่างๆไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทุกคนนั้นญิฮาดทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสุดท้ายซึ่งเชคมูฮัมหมัดอิบนุวะฮาบได้เขียนไว้ในหลัก3ประการนะโดยเหตุนี้อลูซูลุสลาซะที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือหลัก3ประการที่เราจะต้องไปตอบกับมาลาอิกะห์ในขณะที่เราถูกสอบสวนอันที่1มารอบุกะพระเจ้าของท่านคือใครพระเจ้าของก้าวคือใครอันที่สองนะมาดีนุกะอะไรคือศาสนาของท่านศาสนาของท่านคือศาสนาอะไร
อันที่สามมันนบียุกะใครคือนบีของท่านรวมอยู่ในหลักสามประการนี้แหละนะฮะถึงผมถึงบอกว่ามันเป็นหนังสือถึงแม้ว่าจะเล่มเล็กนิดเดียวนะทางกระทรวงกิจการอิสลามพิมพ์เผยแพร่เหมือนกันนะแต่มีความสำคัญในการที่จะได้นะเรียกว่าเรียนรู้หลักอิสลามทั้งผู้ที่เบื้องต้นนะฮะของผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนแหละนะครับจะต้องเรียนรู้นะครับก็พอดีกับเวลานิดนึงเกินไปหน่อยนะถ้าว่าใครมีปัญหาอะไรก็ถามได้นะถ้าผมตอบได้ผมตอบตอบไม่ได้ก็นะฮะครับใครมีคำถามได้ฮะโอเคครับถามได้ชาฟี่กับฮันฟี่มันแตกต่างกันแบบไหนคะอะไรนะอิหม่ามชาฟี่กับฮันฟี่นะคะอิหม่ามชาฟี่กับอิหม่ามฮัมมารีฮานาฟีคืออยากทราบว่ามีความแตกต่างกันแบบไหนการตามของความแตกต่างกันนะเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติบางอย่างเราจะเห็นได้เราจะปฏิบัติเหมือนกันได้ไหมคะอันนี้สำหรับเรื่องการปฏิบัติไม่มีปัญหานะใครจะปฏิบัติแบบฮานาฟีปฏิบัติแบบชาฟีอะไรต่างๆก็เหมือนกันไม่ได้หมายความว่านะถ้าใครอยู่ในมัซฮับชาฟีเนี่ยนะจะต้องละหมาดกลุ่มหนึ่งฮานาฟีจะต้องไปละหมาดกลุ่มหนึ่งฮัมมารีไปละหมาดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ความแตกต่างระหว่างนะที่ผมเห็นนะการปฏิบัติของฮานาฟีเวลาเขาละหมาดอัลลอฮฺอักบัรเขาจะยกมือในตักบีรแรกอย่างเดียวพอลงรุกูไม่ยกมือสุญูดไม่ยกมือจนทั้งสุดท้ายนะอันนี้หลังเขาและการละหมาดเรามีละหมาดวิเตสใช่ไหมฮะละหมาดวิเตสเนี่ยที่เราละหมาดก็สามรอกอาสุดท้ายเราจะอ่านดูอากุนุตนะอ่านดูอากุนุตคารอกสุดท้ายอ่านดูอากุนุตกันก็คือหลังจากอ่านซูรอเสร็จนะกุนวะลอฮัดลอสมัดลัมยูลัมยูลัมกุลฮุกฟันนะเขาจะอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็อ่านดูอากุนุตแล้วถึงจะลงดูกลัวอันนี้วิเตสก็จะแตกต่างกันละหมาดอีดเหมือนกันละหมาดอีดนั้นน่ะในรอกอะฮ์ที่หนึ่งเราจะตักบีร7ครั้งใช่ไหมหลังจากตักบีรตุลอิห์รามตักบีร7ครั้งแต่ฮานาฟีเขาจะตักบีรเพียง3ครั้งและอ่านฟาติฮะห์ซูเราะห์พอขึ้นมารอกอะฮ์ที่2เขาจะอ่านฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์แล้วมาตักบีรก่อนที่จะรุกุอ์ตักบีร3ครั้งก็คืออันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับหลักฐานของแต่ละคนที่เขาได้มาว่าเป็นยังไงนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดที่อิหม่ามทุกท่านแม้แต่อิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามชาฟีได้กล่าวไว้ก็คือซอฮีฮะดีษฟะฮุวะมัซฮะบีถ้าว่าหะดีษถูกต้องนั่นก็คือนั่นแหละมัซฮับของฉันโดยเหตุเนี้ยอย่างผมเองเนี่ยก็จะไม่ยึดติดในมัซฮับอะไรต่างก็คือถ้าดิสถูกต้องอะไรถูกต้องก็ปฏิบัติไปตามนั้นถึงแม้ว่าในบางครั้งอาจจะไม่เหมือนกันและเวลาอาบน้ำละหมาดเหมือนกันอิหม่ามชาฟีมัซฮับอิหม่ามชาฟีเขาจะแตะนิดเดียวนะสามครั้งแต่มัซฮับฮานาฟี1ส่วน4ถ้ามาลิกีกับฮัมบาลีหมดนะก็มีความแตกต่างกันก็ด้วยกับความเข้าใจอะไรต่างๆเท่านั้นเองครับก็ได้ฮะแต่เราก็ดูมาศึกษาว่าอันไหนมันมีหลักฐานแข็งแรงกว่าเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นจะดีที่สุดแล้วฮะไม่ได้หมายความว่านะมัซฮับจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นเราก็ปฏิบัติไปทั้งที่เรามาเจอหลักฐานชัดเจนไม่ใช่เราก็เอาหลักฐานที่แข็งแรงที่สุดแล้วฮะเดี๋ยวจะรอครับมีใครถามอะไรไหมครับเกี่ยวกับบทเรียนที่อาจารย์สอนไปเมื่อกี้ก็ได้ครับเผื่อสงสัยตรงไหนประเด็นไหนอะไรเงี้ยถามได้นะครับไม่มีแล้วใช่ไหมครับใช่ฮะ
ถามนอกเรื่องได้ไหมครับเขาบอกได้แล้วถ้าตอบได้ครับฮะก็ฮะครับอันนี้เกี่ยวเรื่องการทำมาหากินนี่เป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องปฏิบัติครับแต่ทีนี้ว่า นะในการที่เราจะทำมาหากินเนี่ยมันจะอยู่ในระหว่างฮาลาลกับฮารอมใช่ไหมฮะระหว่างฮาลาลกับฮารอมสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะถ้าหากว่าเราจะไม่ไปขายในนั้นจะดีที่สุดทั้งนี้เนื่องจากว่าบางคนบอกว่าอะไปขายนี่แสดงว่าไปสนับสนุนเขาเฉพาะยิ่งทางงานวัดละห้ามเลยนะฮะครับอันนั้นถ้าหากว่ามันเกิดความจำเป็นนะฮะเขาไม่มีที่อยู่อันนั้นก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าว่าเขาสามารถที่จะไปหาที่อยู่ที่อื่นได้ในที่ของมุสลิมก็ควรที่จะย้ายควรที่จะย้ายดีกว่านะแต่ถ้าว่ามันยังจำเป็นอยู่ไม่มีที่ไปอันนั้นก็ถือว่าเป็นที่อนุญาตนะฮะอนุญาตอันนี้ไม่ได้หมายความว่าให้อยู่ตลอดไปไม่ใช่งั้นก็คือเราจะต้องพยายามที่จะหาที่ที่เรียกว่าที่ดีที่สุดนะฮะครับยศก็รอค่อยหน่อยครับมีพี่น้องท่านใดสงสัยเอามีนะครับอีกคำถามนึงครับอาจารย์อัสสลามุอะลัยกุมค่ะครับอาจารย์คะสมมติเวลาเราในขณะที่เราละหมาดเนี่ยแล้วทำยังเขาจะบอกให้เราแบบสงบนิ่งใช่ไหมคะแบบไม่ให้ใจลอยไม่ให้คิดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดสมมติเราในระหว่างที่เรายืนฟังอิหม่ามหรืออะไรเงี้ยแล้วเราคิดว่าเรากำลังยืนอยู่ต่อหน้าร้อนนะแบบคิดในใจนะคะแบบไม่ให้ไปคิดอย่างอื่นเงี้ยได้ไหมคะก็คือให้ใจจดจ่ออยู่กับการละหมาดแต่ทีนี้ผมขอพูดเริ่มต้นนิดนึงคนนะฮะถ้ามันหยุดนิ่งเฉยๆเนี่ยไม่น้อยคนที่ว่าจะมีความเป๊ะๆแต่จิตใจอยู่อย่างนี้เป๊ะๆเนี่ยน้อยคนมากถ้าคนใดทำอย่างนั้นนะอินชาอัลเลาะห์สวรรค์แน่ๆนะครับทีเนี้ยในการที่เราบางครั้งเราเจนได้นะฮะว่าแม้ที่ละหมาดเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ลายเต็มเลยที่เสื้อละหมาดบางทีอิหม่ามก็อ่านไปไอ้เราก็ลายนุ่นสวยด้วยนะหรือว่ากำลังละหมาดตั้งใจว่าแล้วเดี๋ยวจะไปตลาดโอ้อิหม่ามอ่านช้าว่ะนะครับอันเนี้ยก็คือเราพยายามที่จะดึงใจให้เราให้มาในเรื่องละหมาดให้ได้มากที่สุดนะฮะอินชาอัลเลาะห์ลอสปาตาลาจะทรงคล้ายๆกับว่าให้เราทําให้ได้มากที่สุดอัลเลาะห์จะนะให้ดีที่สุดละกันอัลเลาะห์จะตอบแทนให้ครับเอาละครับเราอยู่ต่อหน้าให้เราคิดในใจว่ากำลังก็คืออยู่ในละหมาดนะอยู่ในละหมาดนะครับให้อยู่ในละหมาดนะฮะหมายถึงว่าตัวเองคิดใช่ไหมครับฮะพอดีนี่เขาบอกว่าเวลาละหมาดพยายามที่จะให้ตัวเองคิดว่าอะไรนะเราอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ได้ไหมคิดแบบนี้ได้ไหมก็อย่างนั้นแหละฮะเราอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์นะการละหมาดนี่เป็นช่วงระยะเวลาที่เราอยู่ใกล้อัลลอฮ์มากที่สุดเฉพาะยิ่งตอนสุญูดนะฮะอันนั้นดีที่สุดละครับครับอะไรนะใส่อ๋อรูปสัตว์บาปหรือไม่อาจารย์ครับเขาฝากถามอีกสักคำถามนึงนะครับเขาบอกว่าการใส่เสื้อผ้ารูปสัตว์นั้นบาปไหมครับผมไปตอนไปคืนแรกเลยก็ไปที่เชียงใหม่ไปถึงตอนกลางคืน
ปรากฏว่าเรียนบวชที่นู่นเขาจะไม่ทำบุญแก้บวชแต่เขาทำบุญตอนโซโหฮะทีนี้ปรากฏว่าไอ้ผมมีตัวนกยูงนกยูงที่ผมเขาใช้ไงฮะเอาเทปไปปิดปากนกยูงก็คือเกี่ยวเรื่องภาพเรื่องอะไรต่างๆนะฮะไม่สมควรไม่เหมาะสมที่จะไปใส่เสื้อผ้าหรือว่าโดยเหตุนี้เราทำไมอิสลามถึงสนับสนุนให้ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มีลวดลายอะไรต่างๆเนื่องจากลวดลายนี้บางทีมันอาจจะดึงดูดจิตใจหรือว่าเฉพาะยิ่งผู้หญิงบางคนแม้แต่ผมชูงเรียนโอ้โหวันนี้มาลายพร้อยมาเลยมันก็จะเหมือนกับแสดงถึงความแต่กระบุดมันนิดหน่อยก็ไม่ดีฮะก็ทางว่าเป็นเสื้อผ้าที่ง่ายๆอะไรนี่จะเป็นที่ดีที่สุดนะครับครับอาจจะได้ฮะนั้นไม่มีปัญหาครับฮะก็ควรที่จะใส่เสื้อผ้าชุดที่ดีฮะครับครับฮะครับฮะครับเฮ้ครับเจ้าก็รอค่อยรอนะครับก็เรื่องนี้อาจารย์ครับเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยใช่ไหมครับการใส่เสื้อผ้าก็นอกจากต้นไม้อะไรต่างๆครับถ้าเป็นสัตว์อะไรต่างๆมีอีกคำถามหนึ่งครับพี่น้องเขาถามมาว่าอยากได้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อควรระวังในการใช้โทรศัพท์มือถือครับที่สุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับชีริกและสิ่งที่จะทำให้ตกมุตัดได้ครับก็ใช้ให้น้อยที่สุดแล้วฮะใช้เท่าที่จำเป็นนะฮะบางทีเข้าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะแต่ทีเนี้ยอย่างกับก็คืออันนี้พูดในสิ่งที่ถือว่าเป็นการแนะนำกันก็แล้วกันนะบางคนเวลาเข้ามัสยิดเขาเตะอ่านคุตบะห์ไอ้นี่ก็อันนี้ก็ไม่นะฮะก็คือถ้ามันจำเป็นที่เราจะต้องดูอะไรต่างๆนั้นเป็นความรู้กับเราอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะโดยเหตุนี้อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราดูแล้วมันไม่เหมาะสมไปดูอยู่อย่างการรูปภาพในอะไรต่างๆดูเขาเต้นดูอะไรต่างๆในโทรศัพท์อย่างเงี้ยอันนั้นมันก็ไม่ดีหรอกนะครับเป็นคำตอบได้คำตอบแล้วนะครับสำหรับพี่น้องยะซาก็รอแค่เรานะครับอาจารย์สำหรับอาจารย์นะถ้ามีคำถามอื่นๆหรือว่าที่ผมตอบยังไม่นะเห็นว่ามันไม่ยังไม่เหตุผลยังไม่เพียงพอก็ไปถามอาจารย์คนอื่นได้นะครับก็ผมก็คงจะนะขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนพี่น้องนะในวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับนะถ้ามีโอกาสก็คงจะได้พบกันใหม่นะครับขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดินวะอะลาอาลีวะซอฮบิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับ